งสรรรายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลแซด PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะบรรยากาศสบายๆค่ะที่โรงแรม PSI กาญจนบุรีนะคะโรงแรมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ยึดมาตลอดการจัดงาน20ปี PSI ทั้ง2กรุ๊ปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคเหนือและก็ล่าสุดก็คือภาคใต้และภาคกลางตอนนี้เราส่งลูกค้ากลับไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วต้องบอกว่างานนี้เนี่ยโอ้โหสนุกสนานคึกคักตอนแรกที่บอกว่าเป็นห่วงเหลือเกินกับทริปภาคใต้กับภาคกลางใช่ไหมที่อาจจะดูเอ๊ะเงาเงาหรือเปล่าเพราะดูเขาแบบไม่ค่อยเล่นงี้ก็ปรากฏว่าพอมาอีกวันนึงถัดไปฟ้ากับเหวกลายเป็นว่าเขาก็จัดเต็มเหมือนกันกลายเป็นว่าคึกคักกว่าเหนือกับอีสานซะอีกโอ้โหงงไปเลยแล้วก็ความการร่วมมือการมีส่วนร่วมเนี่ยคือเต็มที่มากๆใช่ค่ะมีหลายๆกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นแล้วเขาก็คือให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นวันแรกนะคืออันนี้พูดรวมแล้วกันทั้งสองกลุ่มเลยทั้งวิชาการแล้วก็สนุกสนานใช่ค่ะในเรื่องของวิชาการที่บอกว่าเราดูนิทรรศการก่อนเราต้อนรับด้วยอาหารการกินการนวดสปาอะไรก็ดีแล้วพอเสร็จสับเนี่ยก็เข้าไปชมนิทรรศการโดยไกด์คนพิเศษก็คือคุณวรศิษฐ์แล้วก็อาจารย์สมพรนี่แหละนะคะอาจารย์สมพรก็จะมาในแต่ละฉากในแต่ละชุดที่แตกต่างกันก็เรียกเสียงกรี๊ดกราบสร้างสีสันกันไปแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือเรื่องของแนวคิดหรือว่าแง่คิดที่อาจารย์พยายามสอดแทรกนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้นำเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองรวมถึงการพัฒนาตัวเองด้วยการย้อนกลับไป20ปีนะครับเราบอกแล้วครับเราไม่ต้องการมาจะมาฉลองความสำเร็จของ PSI ค่ะเราต้องการที่จะมาบอกว่าPSI เนี่ยมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะพวกเราทุกคนใช่การที่จะมาบอกเราอย่างนี้เฉยๆเนี่ยมันก็แน่นอนน่ะก็คือต้องมีงานรื่นเริงมีการแสดงความยินดีกันแต่แน่ๆเนี่ยสิ่งนึงที่พวกเราอาจจะได้เห็นนะก็คือว่าการที่อาจารย์ยอมแต่งตัวย้อนยุคกลับไปเนี่ยแกกำลังจะสื่อเรื่องอะไรแกกำลังจะสื่อว่าเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยแกก็เคยเป็นอย่างที่พวกเราเคยเป็นค่ะบางครั้งจะท้อแท้บางครั้งจะทำงานในที่ว่ามันซ้ำๆเป็นกิจวัตรเป็นรูทีนบางครั้งแกก็มีความรู้สึกอยากจะทำอะไรขึ้นมาค่ะแต่นั่นน่ะคือมันจะเป็นการสะท้อนแนวคิดไงว่าทุกอย่างเนี่ยที่มาที่ไปคือต้องเริ่มจากคำถามที่มีคุณภาพใช่ถ้ามีตรงนี้แล้วเนี่ยคือไอ้อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะตามมาเองค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้ามีแล้วคุณมีจุดเริ่มต้นของคำถามที่มีคุณภาพจะมาซึ่งจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถก้าวไปแล้วก็คว้าเป้าหมายได้เลยเห็นไหมว่ายุคแรกก็คือยุคโรงรถกลับไปเนี่ยคือจากการเป็นครูการเป็นคนครูในสมัยก่อนมีเกียรตินะอืมใช่ค่ะมากๆมีเกียรติแล้วก็คือมีลูกศิษย์ที่เขานับถือใช่ค่ะการทำงานก็ถือว่าอะไรอ่ะไม่ได้หนักจนเกินไปแต่การที่จะกลับมาทำธุรกิจที่บ้านเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าแน่นอนอ่ะคือบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยบางคนมองแล้วยังไม่เห็นทางเลยทำไมสอนหนังสือดีๆก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกคือเมื่อคนเรานะครับแพชชั่นมันมีขึ้นมาเนี่ยคือมันมีความมุ่งมั่นปรารถนาขึ้นมาก็ต้องอยากจะทำมีแรงบันดาลใจแล้วนี่ยุคแรกอ่ะจึงบอกท่านว่าเมื่ออยากจะทำมันไม่ได้หมายความว่าจะได้ทำเดี๋ยวนั้นอยากจะมาขายจานทันทีเพราะว่าดูข่าว CNN แต่จะมาดูแล้วไอ้ขายไม่ได้อ่ะนั่นคือเอาขอแค่ว่าขายเสาอากาศเสาอากาศก็ยังทำไม่เป็นเลยก็ต้องไปทำอะไรก่อนเสาทาวเวอร์ค่ะเนี่ยสิ่งพวกนี้คือเราต้องการให้ลูกค้าเราหรือเพื่อนช่างเราเนี่ยได้เห็นว่าเออนะบางทีเราบอกว่าเนี่ยคิดบวกเถอะหรือว่าวันนี้คือเรามองแต่โอกาสนะจริงๆแล้วคือความเป็นจริงนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่หนังสือมันเขียนซะทั้งหมดเนี่ยแหละก็เอามาเป็นจุดที่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่านี่ไงเพราะว่าเรามี20ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าแกไม่มีจุดเริ่มต้นของแกอย่างนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยยุคที่2ที่3เนี่ยไม่มีพวกเราหรือเพื่อนช่างเนี่ยมาซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนแกนะมันไม่เกิดงาน20ปีแน่นอนใช่และงานนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ดีแบบนี้ไม่ได้เลยหากเราไม่มีทีมงานที่เข้มแข็งนะคะในทุกๆส่วนทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานที่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับทางลูกค้าก็ดีรวมถึงอื่นๆที่มันมีรายละเอียดที่ในแต่ละจุดเนี่ยบางครั้งมันทำให้เกิดปัญหา
ต้องซึ่งตรงนี้แหละที่บอกว่าเมื่อวานคุยไปในชัดอันเซอร์เฉพาะกิจอยากจะมาพูดซ้ำอีกครั้งเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆของงานเราก็คือเราสังเกตไหมเราจะทำอะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่มีแค่เรากับเขามันจะมี3กลุ่มเรามาจัดงานนะอย่างแรกเนี่ยเรามีไอเดียเรามีความคิดเรามีคอนเซ็ปต์เยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราไม่มีคนที่จะมาเอาของที่อยู่บนอากาศมาปฏิบัติได้จริงค่ะเราทำไม่ได้ใช่แต่การที่จะไปปฏิบัติอะไรต่างๆนานาเนี่ยเรามาทำนอกสถานที่ไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ของเรานะใช่แล้วเรามาโรงแรม RS เขาก็ต้องให้ความร่วมมือกับเราด้วยถูกมันจึงมีเป็นเนี่ย3ฝ่ายไงถ้าเกิดเป็นภาษาการเมืองเขาบอกว่าไตรภาคีแต่ไม่มี3ฝ่ายเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมงานนี้เกิดไม่ได้และสำหรับงานนี้เองค่ะ20ปี PSI นะคะคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่คอยประสานงานให้งานนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าเขาไม่ใช่มืออาชีพจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะหน้าที่รับผิดชอบหลักๆนะคะก็คือประสานงานโดยภาพรวมทั้งหมดนะคะทั้งที่โรงแรมแล้วก็ที่โรงงานแล้วก็สาขาต่างๆค่ะปัญหาอุปสรรคมีแน่นอนนะคะแต่พวกเราก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับทุกสถานที่นะคะถ้ากับสถานการณ์นะคะเพราะว่าอย่างเริ่มแรกเลยเนี่ยต้องเลื่อนโรงแรมค่อนข้างหลายรอบนะคะเกิดจากว่าความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะช่วงน้ำท่วมด้วยนะคะก็มีการเลื่อนมีการปรับพอเลื่อนทีนึงเนี่ยก็ต้องขยับทั้งระบบนะคะอันนี้ก็คือว่าเราก็ต้องขยับแล้วก็ปรับกันมาค่ะก็หลังจากที่จบงานแล้วรู้สึกว่าคือเราเห็นลูกค้ามีความสุขนะคะเราสังเกตได้จากตัวของเราเองทีมงานทุกคนนะคะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเราทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอเราเห็นภาพที่ลูกค้ามีความสุขร่วมสนุกสนานกับเราเนี่ยเราคือความเหนื่อยพวกนั้นก็คือหายไปเลยนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ว่าลูกค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะในทริปนี้ทั้งที่บางท่านเนี่ยเราไม่คาดว่าท่านจะให้ความร่วมมือมากขนาดนี้แต่ทุกคนก็สุดๆค่ะก็อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในทริปนี้นะคะที่มาร่วมสนุกร่วมกันนะคะหวังว่าทริปต่อไปนะคะเราคงได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะหน้าที่หลักนะคะก็คือช่วยเสริมกันกับพี่กุ้งเกี่ยวกับการทำกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเรื่องของเกมค่ะยิ่งเกม10แล้วก็ดูแลน้องๆพิตตี้เรื่องการต้อนรับเพราะว่าเราดูแลคนหมู่มากใช่ไหมคะอาจจะมีติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าทุกคนนะคะมีความตั้งใจคือทุกคนพยายามที่จะทำยังไงให้มันได้ดีที่สุดแต่ว่าบางครั้งแบบสเต็ปของงานหรือว่าช่วงเวลาช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจัดเตรียมก็ต้องมีอุปสรรคบ้างพี่ว่างานนี้เป็นอะไรที่เราได้ล้วนๆอ่ะเราได้มีโอกาสที่ได้ดูแลเทคแคร์ลูกค้าได้ดิวงานกับคนทั่วไปเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆได้เจออะไรใหม่ๆค่ะได้แลกเปลี่ยนกันฟีดแบคของลูกค้าที่ผ่านมาใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็เพิ่งเดินไปส่งลูกค้าไปหิ้วกระเป๋าไปอะไรในความรู้สึกของเราว่ามันไม่เหมือนกับว่าเราเป็นพนักงานที่ต้องมาคอยรับหรือว่าคอยดูแลลูกค้าแต่เราเหมือนกับว่าลูกค้าที่มาเนี่ยคือคนในครอบครัวเราเขามาเยี่ยมบ้านเราเขามาเยี่ยมครอบครัวเราเราดูแลให้ดีที่สุดดังนั้นเราจะดูแลในทุกส่วนเหมือนกับพี่น้องลุงป้าน้าอาเรามาเยี่ยมพอตอนเช้าเราไปส่งเนี่ยถามว่าลูกค้างานเลี้ยงกลางคืนเป็นไงบ้างตอนเล่นเกมเป็นยังไงบ้างสนุกไหมเงี้ยเขาก็ว่าสนุกแล้วเขาบอกว่าเนี่ยประทับใจมากลูกค้าเพราะว่าเขาโชคดีมากที่ได้มาทริปนี้กับ PSI แต่สิ่งที่พี่ตอบกลับไปก็คือว่า PSI โชคดีกว่าที่มีลูกค้าดีๆอย่างเขาและให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมเลย
ิ่งที่อยากจะฝากถึงลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทิป1หรือว่าทิป2เนี่ยทุกคนสุดยอดมากให้ความร่วมมือดีมากค่ะแบบยิ่งตอนงานปาร์ตี้งานเลี้ยงกลางคืนนี่นะคะไม่มีใครยอมใครเลยทุกทิปทุกที่ค่ะไม่มีใครยอมเลยทางใต้ทางเหนือทางอีสานนี่มาอย่างกับขบวนพระป่าค่ะลงจากรถบัสมาส่วนทางใต้เนี่ยโหแต่งตัวลืมเอาของฝากพิเศษจากทางใต้มาแต่งตัวเป็นคาร์บอยเอาเอฟไทป์มาแทนกระสุนปืนอย่างเงี้ยค่ะไอเดียดีมากสุดยอดค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนคือว่าเราเหนื่อยกันตลอดทั้งทริปทุกคนเนี่ยตีหนึ่งตีสองในการเตรียมงานแต่ได้ยินเสียงหัวเราะรอยยิ้มทุกคนสนุกสนานนั่นแหละค่ะคือพลังให้เรากลับมาทำทุกทริปให้ได้สนุกค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยต่างก็ซึ้งใจแม้ว่าเขาจะทำงานหนักและเหนื่อยเหลือเกินปัญหาที่เราหน้านี้เยอะเหลือเกินใช่ค่ะรายละเอียดมันมากปัญหาเกิดแน่นอนนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเห็นความประทับใจของลูกค้าเห็นลูกค้ามีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแม้กระทั่งบางคนเนี่ยมีน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจออกมาด้วยเขาก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งและก็พร้อมที่จะบริการคุณอยู่แล้วนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าสปิริตคนบางคนนะครับเขาไม่สามารถทำงานอยู่เบื้องหน้าได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนทำงานอยู่เบื้องหน้าดีนะคือเขาอาจจะไม่ถนัดแต่บางคนก็คือเขาบอกว่าเป็นทับหลังที่ดีแล้วก็ทุกๆงานแล้วครับถ้าคุณไปดูนะเวทีเนี่ยสวยการแสดงสวยแต่เบื้องหลังเนี่ยโอ้โหไปดูนะหวังหลังเวทีเนี่ยมันสับสนวุ่นวาย คนเหล่านั้นน่ะคือจริงๆแล้วคือเป็นรากฐานของความสำเร็จเลยค่ะใช่ต้องบอกว่าแม้กระทั่งเวทีของเราเองนะที่ข้างบนเนี่ยโอ้สนุกสนานแต่ข้างหลังนี่ก็ยุ่งแทบจะแบบลุ้นครับ ลุ้นมากงานนี้ก็ถือว่าประทับใจมากๆค่ะแต่จะมีอีกหลายส่วนเหมือนกันนะที่เป็นหน่วยหนุนสำคัญนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่คนเบื้องหน้าเท่านั้นนะคะเบื้องหลังยังมีอีกเยอะมากจะเป็นใครมาต่อกันในเด็กหน้าพักสักครู่ค่ะสันรายการโดยใช้ทนใช้นานฐานร็อกเก็ตแคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับบรรยากาศของงาน20ปี PSI ค่ะงานเนี่ยจบลงเรียบร้อยแล้วประทับใจไปนะคะแต่เราอยากจะมาพูดถึงความประทับใจนะคะรวมถึงหน่วยหนุนสำคัญที่เราได้ค้างกันไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วเพราะต้องบอกว่าหลายๆส่วนมากไม่ใช่แค่ที่สำนักงานใหญ่ไม่ใช่แค่ที่สาขานะคะแต่รวมถึงโรงงานด้วยที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมสำหรับครั้งนี้ทุกคนนะครับที่ว่าทำงานครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเขาไม่ได้ทำงานกิจกรรมเขาไม่ได้ทำการออร์แกไนเซอร์มาเป็นเรื่องเป็นราวแต่อย่างที่บอกนะคือทัศนคติก็คือว่าทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้นะครับนั่นคือการที่จะสอนใครก็ตามแต่เราเนี่ยต้องสอนตัวเราเองให้ได้ก่อนนั่นน่ะก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็พวกเขาเนี่ยโอ้โหหลายคนนะคือไม่ใช่แค่ฝืนนะจริงๆแล้วคือนอนเนี่ยก็ต้องแบบว่าอะไรก็ต้องฝันเห็นเลยเพราะอินมากใช่ค่ะเราคงจะต้องไปดูแหละว่าแล้วจริงๆแล้วคือส่วนนึงนะไม่ได้มีโอกาสชื่นชมเขาอยากจะชื่นชมเขาเหมือนกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขารู้นะว่าบางทีเขาพลาดตรงไหนแต่ทำไปแล้วไงแต่พอทำไปแล้วเนี่ยอีกทริปนึงมาเนี่ยเขารู้ว่าเขาต้องปรับตรงไหนเขาก็ปรับได้นี่แหละคือสิ่งที่เรามองว่าคือบางครั้งงานที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่เราทำและต้องสำเร็จทุกอย่างแต่มันเป็นการวัดของความตั้งใจทุกคนตั้งใจมากแต่ในส่วนต่างๆเนี่ยจะตั้งใจอย่างไรนะคะหรือว่าจะพบเจออุปสรรคอย่างไรรวมถึงมีความประทับใจอะไรบ้างนะคะกับลูกค้าที่มาเราไปฟังกันดีกว่าเรื่องของการต้อนรับนะครับเรื่องการต้อนรับนี่อันนี้เราก็ทำเป็นอันดับแรกเลยนะครับเป็นสิ่งที่ได้รับพันธกิจมาว่า
เราจะต้องจัดยังไงนะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตที่เราจะนำเสนอให้ทางลูกค้าเนี่ยได้รับชมจริงๆแล้วต้องบอกว่าหายเหนื่อยคือทางลูกค้าเองอะไรเองเนี่ยก็ให้ความสนใจที่สำคัญคือให้ความเป็นกันเองแล้วให้โอกาสเรานะให้โอกาสเราได้นำเสนอในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับทางลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้จากกระบวนการผลิตนะการต้อนรับที่เราเตรียมไว้ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ทางท่านผู้มีคุณทุกท่านเนี่ยได้ให้โอกาสพวกเรานะครับได้รับใช้นะได้นำเสนอสิ่งที่เราต้องบอกว่าจากใจนะครับจากใจของพวกเราชาวพีเอสไอนะครับโดยเฉพาะโรงงานพีเอสไอของเราเนี่ยก็อย่างที่ว่าเราเตรียมงานกัน3เดือน4เดือนนะครับเพื่อที่จะรอวันนี้วันที่เราจะได้ต้อนรับได้นำเสนอนะครับว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหวังว่าในโอกาสหน้าเนี่ยท่านจะมาเยือนเราอีกให้โอกาสเราได้รับใช้ท่านอีกนะครับอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณไว้ณที่นี่ด้วยครับสิ่งที่ได้รับมอบหมายในงาน20ปีพีไรเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารการกินของลูกค้านะครับคราวนี้เนี่ยเรามาคิดกันว่าถ้าเกิดว่าเราไปเลือกอาหารธรรมดามาไปสั่งโต๊ะจีนมาสักชุดนึงไปสั่งอาหารโรงแรมมาสักแบบนี้แล้วมันจะพิเศษยังไงสำหรับงานนี้เราก็เลยคิดว่าแล้วทำยังไงให้ลูกค้ามาเนี่ยเราไปเห็นมากมายว่าไปที่ต่างๆมีอาหารอร่อยในแต่ละที่เราก็เลยไปคัดสรรมาว่าในแต่ละที่ของที่อยู่ใกล้ๆโรงงานเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่อร่อยเราไปเลือกมาเลยแล้วมาให้กับลูกค้าที่นั่งอยู่บนโต๊ะเราเนี่ยทานเลยดีกว่านี่คือความตั้งใจที่เรามีให้กับลูกค้าคือเรามาดูว่าทุกครั้งที่เราไปทานอาหารโต๊ะจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีบางเรื่องหรือว่าบางเมนูเนี่ยที่คิดว่ามันคืออะไรแล้วมันกินแล้วมันมีอะไรมันก็เหมือนกับว่าเราไปกินอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่านี่คืออะไรเช่นไก่อะไรหรือว่าเห็ดโคนทุกคนจะอ๋อนี่คือเห็ดโคนนี่คือไก่กินปุ๊บมันจะมีรสชาติทันทีเนี่ยที่ผ่านมาสังเกตดูพอเราบอกว่านี่คือไก่ปุ๊บเขาก็จิ้มเลยแล้วก็ทานอย่างอร่อยอร่อยนี่มันก็ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารได้รู้ด้วยมีความรู้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าที่มาร่วมงาน20ปีพี่นายของเรานะครับก็เราได้เห็นทั้งน้ำตานะครับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับสำหรับงาน20ปี PSI ทางเดินที่ยิ่งใหญ่ก้าวไปพร้อมกันนี้นะครับก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์มากๆนะครับเพราะว่าเราทำทั้งนิทรรศการนะครับพาทัวร์โรงงานแล้วก็
มีงานจัดเลี้ยงกันคืนถึง2รอบด้วยกันงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าทุกส่วนไม่ร่วมมือกันเพราะจริงๆการร่วมมือเริ่มมาตั้งแต่การขึ้นรถบัสตั้งแต่เริ่มแล้วนะฮะพวกเราก็เป็นแค่ปลายทางแล้วแต่ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองหมดมันเหมือนเครื่องจักรใหญ่ๆที่มันมีฟันเฟืองแต่ละตัวเล็กๆและทุกตัวทำหน้าที่พร้อมๆกันมันก็เลยเดินมาจนถึงวันนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือว่าเพลงขอบคุณด้วยใจก้าวไปด้วยกันที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยเป็นเพลงที่พี่รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้แต่งงานนี้นะครับก็ถ้าอยากจะขอบคุณจริงๆก็คือขอบคุณลูกค้ามากกว่าเรามีความสุขเรามีความสนุกเรามีความรู้เตรียมไว้แต่มันคงไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีผู้รับที่ดีและลูกค้าทั้งสองทริปก็เป็นผู้รับที่ดีมากๆนะฮะทำให้เราประทับใจนะความสุขที่เรามีเตรียมไว้ให้มันก็คือความสุขที่ท่านสร้างให้กับเราและเราก็ได้มอบให้กับท่านแล้วมองนะคะที่เขาสะท้อนกลับออกมาค่ะหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยมาอาจจะมาบอกเขาโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่วัดเองที่ลูกค้าเดินมาบอกเลยว่าเมนูอาหารเขาเนี่ยแม้จะดูธรรมดาในบางพื้นที่ที่เราเคยกินกันอยู่แล้วนะคะแต่ก็ถือว่ามีความพิเศษมากๆหลังจากที่พี่แชร์เนี่ยขึ้นไปพูดขึ้นไปบรรยายนะคะว่าอาหารแต่ละจานเนี่ยมันพิเศษกว่าที่เราเคยกินอย่างไรตรงเนี้ยพี่เอาข้อมูลจากที่ไหนยังไงอะคะพี่ก็จริงๆก็พี่วัดแล้วก็พี่ตุ้ยนะพี่วัดพี่ตุ้ยพี่เยาเนี่ยก็จะเป็นคนหาข้อมูลมาให้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือของทางโรงแรมโรงแรมก็คือคุณปุ้ยคุณเอเชฟมดเข้ามาคุยให้ฟังเองคือเราก็เลยขออนุญาตก็คือว่าหนึ่งก็คือขอเวลามานั่งคุยกันประชุมกันดูซิว่าจริงๆแล้วคือแต่ละคนรู้มาเนี่ยประมาณเท่าไหร่หลายคนแปลกมากนะรู้มาเนี่ยเชื่อไหมอยู่กันมาประมาณ17ปีเนี่ยต่างคนต่างรู้ในสิ่งที่อีกคนนึงไม่รู้พอเรานั่งได้นั่งคุยเป็นโต๊ะปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราได้โรงแรมเนี่ยประสานให้เราแล้วก็ที่สำคัญนะก็คือว่าเมนูบางเมนูคืออะไรไม่ได้ทำเองเอาซอสมาจากข้างนอกเชื่อไหมคุณผู้ชมบางทีนะมันเป็นเรื่องที่เราเส้นผมบางภูเขาอะข้อมูลที่ดีที่สุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราได้เนี่ยบางครั้งมันอยู่ที่แค่โทรศัพท์อย่างที่อาจารย์บอกไงว่าบางครั้งเนี่ยคือคนที่มีไอเดียที่สุดอาจจะเป็นคนที่เขาทำงานกับคุณอยู่ก็ได้ก็ได้ข้อมูลพวกนี้มาแล้วก็พอมากราวมาแต่งหน่อยเนี่ยก็กลายเป็นอาหารที่มันดูน่ากินคือหลายๆเมนูเป็นเมนูที่ธรรมดามากๆสำหรับบางพื้นที่ใช่ไหมเพราะว่าเราหาได้จากที่ไหนก็คือจากสุพรรณบุรีจากกาญจนบุรีแล้วบางคนอยู่กาญจนบุรีเนี่ยใช่คือเรากำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็เป็นเหมือนกันนั่นน่ะก็คือเราเองก็ต้องมานั่งตั้งคำถามอย่างมีคุณภาพไหมว่าทำยังไงให้ลูกค้าที่มาจากแต่ละที่เนี่ย3วัน2คืนเนี่ยสามารถหาของกินที่ดีที่สุดในพื้นที่มาให้เขาเสร็จสับนอกจากอาหารการกินแล้วอีกเรื่องนึงที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสนุกสนานบนเวทีนะคะจากพี่อิดของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ขนทับมุกมาเต็มที่เลยดีเดียวคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ากว่าที่พวกเราเนี่ยจะมีงานอย่างนี้เนี่ยเรามีการซ้อมกันนะซ้อมกันแล้วเนี่ยคือมันมีสิ่งนึงที่เราหนักใจมากคือสาขาแต่ละที่เนี่ยคืออุปนิสัยไม่เหมือนกันโอ้แล้วต่างคนต่างมาไม่ได้เจอกันมาก่อนคืออิดนี่แหละเป็นคนที่ไปคอยบอกให้ฟังว่าสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยคืออะไรค่ะแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะบอกให้เป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเหมือนเขาเห็นนะเขาเห็นภาพรวมทั้งหมดของเวทีซึ่งณตอนนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยแค่บอกว่าให้ขึ้นเวทีมาโอ้โหคือไม่ได้คิดอะไรขามันสั่นอย่างเดียวแต่คนบางคนครับคิดมุกได้และที่สำคัญนะตอนที่ว่าคุยซีเรียสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะขึ้นมานะเดี๋ยวพวกเราต้องยืนอย่างนี้เป็น1แถว2แถว3แถวนะแต่เราจะไม่ยืน2แถว
เราจะเดี๋ยวจะมีคนมาโบกเราจะยืน4แถวอะไรซึ่งแบบว่าคือตอนนั้นกำลังซีเรียสมากตอนนั้นซีเรียสนะเพราะคิวแม่งยังไม่ได้ร้องเพลงก็ยังไม่ได้ร้องเพลงเนื้อก็ยังจำไม่ค่อยแม่นไอตัวแหละความปฏิเสธการมีส่วนร่วมยังไม่ค่อยเต็มที่แต่นั่นเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบรนอารมณ์ของคนให้มันคืออย่าเครียดจนเกินไปเพราะว่าถ้าเครียดเนี่ยมันก็จะยิ่งทำไม่ได้ใช่ก็นี่ไงถึงบอกว่าโอ้โหงานนี้มันมีส่วนผสมที่มันถ้าเกิดเป็นเมนูอาหารมันก็เช่นเดียวกันนะคือวัตถุดิบแต่ละที่นี่มาเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาจริงๆนี่นะคะก็คือภาพรวมค่ะของกิจกรรม20ปี PSI นะคะทีมงาน PSI ต้องบอกว่าทุ่มเทมากจริงๆและสุดท้ายท้ายสุดค่ะเราก็ขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมบรรยากาศเบื้องหลังนะคะที่ทีมงานของเราทุกคนต่างทุ่มเทเพื่องานนี้ให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะวันนี้แซนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะเติบใจด้วยใจภาคภูมิแต่ความฝันคงจบลงหากไม่มีเธอตรงนั้นร่วมไขว่คว้าร่วมฝ่าฟันร่วมเขียนตำนานของเราขอบคุณด้วยใจก้าวไปด้วยกันขอบคุณที่ไว้วางใจฉันให้ดูแลกันเรื่อยมาจะทำทุกวันแทนคำสัญญาเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าด้วยใจศรัทธาของเราบางครั้งที่ผ่านเลยอาจเคยทำเธอผิดหวังอาจมีที่คิดต่างแต่เรายังเคียงข้างกัน